พูดถึงว่าเห็นต้นปอเทืองแล้วก็ดอกดาวเรืองเริ่มจะออกดอกแล้วตอนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่แล้วว่าเห็นว่าเป็นสันเขื่อนเดียวในเชียงใหม่แบบที่เริ่มมีการปลูกครับตอนนี้ที่เราเริ่มปลูกตัวปอเทืองทั้งหมดที่เราปลูกเนี่ยมีพืชอยู่ประมาณ4ชนิดด้วยกันนะครับก็มี1ปอเทืองนะครับเราลงไปประมาณ400ถึง500กิโลจากนั้นก็จะปลูกเรื่องของดาวเรืองประมาณ 6,000 ก้าแล้วก็ดาวกระจายสีเหลืองอีก1กิโลแล้วก็ทานตะวันแคละอีกนะครับรวมใน7เนี่ยก็คือประมาณใช้พื้นที่อยู่ประมาณ 5-6 ไร่ด้วยกันเราปลูกบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการชลประทานเชียงใหม่นะครับที่เราทำตรงนี้ก็เพื่อแสดงความอาลัยนะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9ในห่วงระหว่างวันที่23ถึงวันที่30เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเราก็ปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสัก1เดือนตอนนี้ดอกไม้พวกนี้กำลังเริ่มเบ่งบานนะครับก็เริ่มสวยงามมากขึ้นเข้าใจว่าในช่วงห่วงของพระราชพิธีเนี่ยก็น่าจะบานเหลืองอร่ามเต็มทั้งสันเขื่อนแม่จอกหลวงนี้นะครับให้คนงานอะไรนะมาผิดอยู่แล้วเนาะผิดแล้วก็ทำ